โอเคเริ่มแล้วใช่ไหมครับเริ่มแล้วค่ะยังไม่มีคนเข้ามาเลยนิ่งเลยมีคนเข้ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับวันนี้เราอย่าค่อยบอกกันค่อยบอกว่าเราอยู่ที่ไหนวันนี้บรรยากาศจะเปลี่ยนไปจะเปลี่ยนไปนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่แต่เกิดถ้าใครไม่เคยเข้ามาดูวันนี้ก็คงจะรู้สึกว่าจะเป็นปกติแต่ถ้าใครจะเป็นแบบว่าคนที่มาดูประจำครับจะรู้สึกว่าเอ้ยที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนที่ไหนครับนั่นแหละที่ไหนครับอย่าค่อยบอกว่าที่ไหนได้ยินเสียงชัดไหมครับถ้าไม่ชัดยังไงบอกด้วยนะครับเพราะช่วงนี้เวลาเราไลฟ์เราใส่แมสแต่ว่าด้วยพื้นที่ใหม่เสียงน่าจะชัดน่าจะชัดเพราะมีความกล้องจอนควรสวัสดีค่ะเข้ามา30คนแล้วสวัสดีครับก็สำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าฟังเสียงชัดภาพชัดก็กด1กันมานะครับพิมพ์1มาในคอมเมนต์นะครับว่าภาพชัดเสียงชัดนะครับหรือว่าใครมาจากที่ไหนจังหวัดไหนทักทายกันเข้ามาได้เลยครับในตอนนี้คุณดีบอกว่าสวัสดีครับพี่นายพี่ตั้มสวัสดีครับสวัสดีครับใครนะคุณดีดีค่ะอ๋อดีดีสวัสดีครับผมน้องน้องดีดีแล้วก็พี่บอมบอกว่าสวัสดีครับผมน้องนายสวัสดีครับบอมอิสรภาพตอนนี้ใช่เฮ้ยคนนี้ยินดีกับร้านใหม่ด้วยนะครับรวย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 ขอบคุณขอบคุณค่ะแข่งเงินกับพี่เดี๋ยวไลฟ์ไปก่อนพี่ขออนุญาตโพสสักครู่นะครับก็วันนี้บรรยากาศก็จะแบบแตกต่างมาจากการไลฟ์ครั้งก่อนนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็จะมารอดูคำตอบว่ามันเป็นยังไงกันก็สำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ทักทายเข้ามาได้ครับก็ใครอยู่ที่ไหนพิมพ์สถานที่มาได้พูดคุยกันเข้ามาได้ถ้าสัญญาณเสียงชัดสัญญาณภาพชัดกดหนึ่งเข้ามาได้เลยครับร้านอยู่แถวไหนครับเพิ่งติดตามร้านอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะใช่ร้านอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับวันอังคารก็จะเป็นร้านแชร์แชร์แชร์ตอนนี้ปกติจะเป็นแชร์แชร์ใช่ไหมครับตอนนี้ก็จะวันอังคารก็จะมีฮาฮาร้านออกเสียงสะกดยังไงให้เพื่อนเพื่อนได้ยินเหมือนกันเลยเป็นร้านใหม่นะครับของนายเองก็จะมีตัวเขียนว่า S W A R นะครับก็จะอ่านออกเสียงว่าฮาร์ก็จะมีตัว Rใช่ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้น้องไนท์อยู่ร้านไหนมาก่อนนะครับไนท์อยู่กาเฟ่ตาเลอร์ครับนะครับวันนี้เราก็ย้ายค่ายไปเดิมใช่ย้ายค่ายไปเดิมนะครับมาเป็นฮาร์ตนี่มาเป็นฮาร์ตนะครับตอนนี้คนดูเท่าไหร่ครับ37คน37นะตอนนี้ช่วงสถานการณ์โควิดเหมือนเดิมคนดูแลขึ้นเรื่อยๆครับพี่ตั้มช่วงนี้จังหวัดไหนเป็นยังไงกันบ้างครับช่วงนี้ลูกค้าลดลงกระทบมากน้อยยังไงเราส่งฟังได้นะครับมาระบายความในใจในคอมเมนต์ได้ในคอมเมนต์ได้นะครับมีพอช่วงนี้ทุกเป็นวงกว้างใช่ครับค่อนข้างกว้างเลยค่อนข้างกว้างทั่วประเทศเลยดีกว่าแล้วถ้าเป็นที่สุราษฎร์ตอนนี้ก็เยอะสุดในภาคใต้เยอะสุดในภาคใต้ครับเยอะสุดในภาคใต้ช่วงนี้ก็ยอดขึ้นทุกวันครับพุ่งขึ้นทุกวันอ๋อยอดลูกค้ายอดนี่แหละครับยอดมือยอดมือนี่เป็นไงพาไปโอเคครับพูดคุยแซวสนุกสนานกันได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสซีเรียสใช่ครับผมจะเราจะเป็นสาระบวกความบันเทิงนะครับแต่ก็จะพยายามไม่ให้ออกเป็นบันไลท์อะไรอยู่ในความสุภาพอยู่ในความสุภาพนะครับวันนี้เราจะมาในธีมหญิงและหยาดนะครับไม่นับกันวันนี้ไม่นับกันก็จะเป็นขาวดำนะครับไม่รู้ว่าใครเปิดร้านกันได้นะเอ๊ะเปิดร้านใส่เสื้อสีนะไม่จะได้ตัดเด่นไงร้านสีขาวชุดสีดำยังไงก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมฝากกดหัวใจกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของประเบนด้วยนะครับน้องไนท์นะครับตอนนี้ระหว่าง
เราให้แบบมันเล่นก่อนได้ให้แบบชนะแบบดีกว่าตัวในแบบไหนคะสวัสดีครับในแบบเนี่ยวันนี้เรามาจากแขกซิกเลยครับแต่พอตัดผมเสร็จก็นายแบบก็จะโพกภาพกับผมมาก่อนครับจะเป็นแบบเป็นแนวแขกซิกก็โพกภาพใช่ไหมโพกภาพช่วงนี้ก็จะใส่แมสส่วนนายแบบก็จะต้องจินตนาการความหล่อเอานะครับว่าจะเป็นยังไงรอแน่นอนวันนี้ตัดผมทรงพี่เต๋อกวนมึนหูใช่ไหมครับฮะเต๋อกวนมึนหูตอนเต๋อเล่นแล้วนี่ตัดทรงอะไรครับนายนี่ต้องเป็นทรงของลีมินโฮครับลีมินโฮลีมินโฮโอโฮโฮร้องร้องไห้โฮใช่ร้องไห้โฮน้องชายกลางสวัสดีนะครับชายกลางที่ตอนนี้ก็ทักทายมาจากสวนพึ่งพี่ชายกลางอยู่สวนพึ่งสวนพึ่งวันนี้เรามีเรื่องตื่นเต้นมาให้กับทุกคนนะครับวันนี้เรามีเรื่องมาเซอร์ไพรส์ที่1ก็คือสถานที่วันนี้ที่ใหม่ของน้องไนท์ร้านพาวนะครับเซอร์ไพรส์ที่2วันนี้จับตาดูให้ดีๆนะครับว่าเราจะเอาอะไรมาให้ดูเปิดตัวที่นี่ที่แรกใช่ที่นี่แรกเป็นสินค้าตัวใหม่ของบับเบิ้ลเบรนถ้าใครได้เห็นเนี่ยเป็นแสงอะไรเอ่ยแสงอะไรครับผมไม่เอาแสงโฟมนะกำลังคิดถึงเลยตอนนี้คนดู57แล้วที่บ้านเราเริ่มเลยกันเดี๋ยวขอส่งต่อให้กับน้องไนท์นะครับเดี๋ยวพี่ตั้มจะไปติดตากล้องก่อนวันนี้มุมกล้องใหม่นะครับก็จะไม่ค่อยชินกันเท่าไหร่เลยวันนี้มาโอเคเอ๊ะเดี๋ยวเปิดมือถือไปวางไว้ตรงนั้นดีกว่าสักครู่นะครับนี่ชายกลางแบบเลโอขาวดำมาเลยหยินหยางใช่ครับวันนี้เดี๋ยวเข้าไปย้อนอ่านคอมเมนต์ก่อนนะครับว่าใครกำลังเข้ามาทักกันบ้างนะครับผมตอนนี้คนดูก็65คนกันแล้วนะครับโอ้เยอะเลยครับวันนี้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปน้องไนท์จะทำอะไรครับได้ขอแบ่งผมก่อนครับวันนี้ครับผมตอนนี้น้องไนท์กำลังจะแบ่งผมนะครับใครมีอะไรก็สามารถพิมพ์พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับผมตอนนี้ทุกคนกำลังไลฟ์ดูผ่าน Facebook Fanpage Rubber Band นะครับใครอยู่ที่ไหนนี่ตอนนี้ก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับแต่ตอนนี้เราเห็นรู้สึกว่าจะเป็นน้องใบตองเข้ามารับชมเรียบร้อยแล้วครับตองสวัสดีครับในแบบของพวกเราจะเป็นสายกาแฟกันเยอะนะเท่าที่เราไลฟ์นะถ้าเป็นทีมงานน้องไนท์กับของพี่ตั้มคนที่มาตัดนี่ก็จะอยู่ในแวดวงการกาแฟทั้งนั้นทรงอะไรครับพี่วันนี้ทรงของลีมินโฮนะครับแต่ถ้าเป็นชื่อทรงทางการคร่าวๆเป็นทรงแบบไหนครับน้องไนท์จริงๆก็เป็นทูบ็อกนะครับก็ได้เป็นทูบ็อกก็ได้ครับแต่ค่อนข้างจะมีฐานผมที่ค่อนข้างดำนิดนึงก็จะเป็นงานดำงานดำนะครับอยู่ที่ไหนฝากทักทายกันด้วยนะครับผมวันนี้สถานที่ใหม่น้องบอยบอกสวัสดีครับเจ้สวัสดีจ้าลูกสาวนี่บอยแคมโบนะครับบอยช่วงนี้น้องบอยก็ตลาดนกฮูกปิดด้วยสถานการณ์โควิดนะครับยังไงพี่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับน้องบอยนี่น้องมอสเข้ามานะครับสวัสดีครับอาจารย์ปอเซียนกาแฟในแบบเก่าครับในแบบเข้ามาทักในแบบครับน้องบูบูนะครับเข้ามาแล้วตอนนี้เราเห็นใครเราก็จะกล่าวทักทายก่อนเราบางครั้งถ้าเราจำใครได้แล้วก็เราจะทักทายกันเลยนะครับผมดูอยู่ดาวอังคารครับอ๋อนี่คนนี้ดูดาวอังคารไม่ธรรมดานะรู้สึกว่าจะไปด้วยด็อกคอยฮะด็อกคอยนะครับบูบูส่งดาวให้ด้วยนี่ขอบคุณนะครับคุณบูบูนี่ตอนนี้คนดู77คนแล้วครับน้องไนท์
เราใช้อะไรฉีดครับผมเป็นฟล็อกกี้นะครับจากตัวบาร์บาเบนนะครับเป็นรูปหัวกะโหลกนั่นเองนี่สินค้าตัวนี้ได้มั้ยเวียงจันทร์สบายดีนะครับผมสบายดีนะครับอีกไม่กินอึดใจเราจะได้ให้ทุกคนได้พร้อมรับชมที่นี้ที่แรกของโลกจะเปิดตัวเลยไหมครับเปิดตัวเลยครับสิ่งที่น้องบูบูบอกแวะเข้ามาให้กำลังใจขอบคุณมากครับวันนี้น้องไนท์ครับอะไรซ่อนอยู่ข้างหลังครับผมวันนี้ไม่ใช่ฮาเอาฮาใช่ไหมฟืบนี่ครับผมวันนี้เป็นสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับปัจจเลียนบาร์บาเบนเลโอนะครับน้องไนท์ขอดูตัวด้านข้างก่อนนะครับผมให้ทุกคนได้รับชมนี่เป็นสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับที่กำลังจะเปิดปล่อยขายวันที่13นี้นะครับวันนี้ไลฟ์โชว์เป็นที่นี่ที่แรกตำแหน่งนี่คือตำแหน่งฟันนะครับแล้วไนท์น้องไนท์ปรับฟันโชว์ให้หน่อยครับมีทั้งหมด4เลเวลนะครับตัวนี้ฟันเดิมๆเป็นไงบ้างครับน้องไนท์เท่าที่ลองใช้มาดีมากๆครับเสียงเป็นไงบ้างครับฟังเสียงเสียงเงียบเนาะเสียงเงียบนุ่มเสียงเงียบแล้วก็นุ่มโอเคดีเลยครับดีเลยดีมากๆใช้คันนี้ก็มากใช้คันนี้ก็มากเลยนะครับทีนี้เราเริ่มเปิดทรงใช่ครับเปิดทรงกันเลยตอนนี้จะเปิดเป็นใช้ฟันรองนะครับเป็นเบอร์6ครับพี่ต้นเบอร์6ใช่ค่อนข้างจะยาวหน่อยยาวหน่อยนะใช่โอเคมาครับจะเปิดฟันด้วยนะครับจะเปิดฟันเปิดฟันต้องเปิดแมสนะฮะเปิดแมสไม่ได้ครับอันนั้นช่วงนี้ไม่ได้จริงไม่ได้จริงโอเคต่อครับเดี๋ยวคนก็รังคานพวกเราครับก็จะเปิดจากช่วงข้างหลังก่อนนะครับโอเคเปิดจากข้างหลังก่อนนะใช่มีเสียงค่อนข้างเงียบเลยนะครับเนี่ยโอ้โหปฏิเสธอย่างงามใช่แล้วครับงามจริงๆครับตัวนี้แล้วก็เสียงเงียบมากๆด้วยนะครับมากครับไม่ทราบว่าใครอยู่ในคลิปตรงนี้ได้ยินเสียงแบตเตอรี่กันไหมครับเพราะว่าตอนนี้เราตัดเราแทบจะไม่ได้ยินเสียงแบตเตอรี่กันเลยในแบบพี่ว่าเสียงเงียบไหมครับตอนนี้เงียบครับเสียงแบตเตอรี่เหรอครับราคาเปิดตัวยังครับ เดี๋ยวไงเดี๋ยวแอดมินเราจะตอบให้นะครับคุณเจษดานะครับมีใครอยู่ในคลิปนี้ได้ยินเสียงบ้างครับคุณวิรยุทธ์นะครับเดี๋ยวไงก็เดี๋ยวแอดมินเราจะแจ้งนะครับเดี๋ยวไงก็เพราะตอนนี้พวกเราก็ส่วนตัวยังไม่ทราบราคาเหมือนกันนะครับรอวันเปิดตัวนะครับคุณมิรยุทธ์สุรอวันเปิดราษานะครับผมราคาเลโอนะครับ 1,450 บาทนะครับพร้อมจำหน่ายในวันที่13เดือนนี้นะครับผมยังไงก็เข้ามาติดตามดูในเพจกันได้จะมีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างนะครับใช่ครับใช่ครับเสียงเบามากค่ะใช่ครับผมเสียงเบามากๆครับเสียงเบามากนี่ถ้าตัดผมเด็กนี่เด็กน่าจะชอบนะใช่ครับจะรู้สึกว่าไม่ดูดุจนเกินไปไม่ทำให้เด็กรู้สึกตื่นกลัวใช่ตื่นกลัวเสียงเบามากค่ะคือเสียงคนพูดหรือเสียงปัตเตอร์เลียนครับผมกำกวมกำกวมมากมากนี่คนดูกี่คนแล้วครับพี่ตั้มตอนนี้คนดู103คนแล้วครับผมโอ้ก็สำหรับใครนะครับที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็ฝากทักทายกันเข้ามาได้นะครับน้องออมเข้ามาแล้วครับผมน้องสวัสดีครับน้องสวัสดีครับฝากทักทายกันเข้ามาได้นะครับกดไลค์กดแชร์วัสดุตัวนี้เป็นสแตนเลสเนาะเป็นอลูมิเนียมนะอลูมิเนียมเสียงแบบน้ำหนักดีเลยน้ำหนักนี่ไนท์ชอบมากราคาเท่าไหร่ใช่ไหมครับคุณสายวันใช่ไหมครับอ่านชื่อผิดต้องขอโทษนะครับ1,450บาทนะครับก็ลองติดตามทางหน้าแฟนเพจ Facebook นะครับของบาร์บาเบนนะครับเดี๋ยวก็จะมีงานขายวันที่14ใช่ไหมครับพี่ตั้มใช่ครับผม13ครับ13ใช่ใช่ใช่นี่หันหาแสงหน่อยครับผมโอ้โหเงียบกริบเลยครับพวกเรานี่แหละครับเงียบกริบกันเลยครับเมื่อกี้มีคนกัมพูชาเข้ามาโซสไดนะครับผมโซสไดครับผมสวัสดีครับแชร์ให้แล้วขอบคุณมากนะครับผมเสียงชัดเจนนะครับบาร์เบอร์อุตรดิตถ์นะครับคุณอะไรนะผมเอาเฟรม
ชานีป่ะครับเลโอนะครับเลโอนะครับไม่ใช่ลีโอนะครับวันนี้ไนก็ลืมทำอะไรครับหวีมันเข้ากันพอดีเลยหวีเข้ากันพอดีนี่เลโอเนี่ยเป็นปัตตาเลียนนะครับที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแสงเหนือนะครับก็คือแสงลังแสงออร่าออร่านะครับแล้วก็เลโอเนี่ยก็คือชื่อย่อมาจากของกาลิเลโอกาลิเลโอเป็นคนตั้งชื่อของแสงเหนือแสงออโรรานะครับแสงเหนือนี่อยู่ที่ไหนนะจริงมีอยู่ในขั้วโลกเหนือครับพี่ตั้มพวกโลกเหนือนะโซนที่แบบว่าอยู่จุดใช่ครับนั้นหน่อยแล้วก็โลโก้ตัว B เนี่ยก็จะเป็น B ในลักษณะเป็นโรมันนะครับ B เป็นโลโก้เป็นโรมันเรียบง่ายนะครับสวยงามสวยงามครับผมใช่ครับแล้วก็สกรีนการที่สกรีนตรงนี้มันดีมากเลยนะเพราะว่าบางครั้งเกิดถ้าเราจับไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้มันจะลอกมันจะลอกนะครับFC ช่างไหนนะครับน้องไปตองนะครับผมนี่สวัสดีครับน้องเจ๋งสวัสดีครับน้องเจ๋งนี่มาดูการทำงานปัตเลียนตัวนี้เสียงเงียบมากครับน้องสายเขียวสายเขียวครับห้ามพลาดนะครับ คุณการสบายดีสปป.ลาวนะครับเตรียมของหวานเลยครับหิวน้ำเลยหิวน้ำเลยนี่เสียงเงียบจัดเงียบเสียงเงียบก็ดีเหมือนกันนะเวลาเสียงเงียบๆเนี่ยระหว่างงานทำให้เราได้มีเวลาได้พูดคุยกับลูกค้าแล้วเสียงก็ไม่แข่งกันไม่เป็นมนลภาวะทางเสียงครับทางเสียงนะใช่โอ้ตอนนี้คนดู135คนนะครับยังไงอยากฝากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนี่ฝากกดช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนอื่นจะได้เห็นปัตเตอร์เลียนตัวใหม่ที่เราได้เปิดตัววันนี้ทีนี้ที่แรกนะครับใช่ครับอีกรอบนึงอีกรอบนึงโอเคได้สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับทีนี้เราจะเริ่มด้วยการเปิดทรงหวีใช่ไหมใช่ในก็จะมาเริ่มเก็บขอบผมด้วยปัตเตอร์เลียนน้องเจ๋งบอกว่าสายเขียวชอบอันนี้เหมาะสำหรับเจ๋งมากๆครับเป็นเกียรติมากครับคนแรกเป็นช่างไนท์ในการเปิดตัวน่าจะแอดมินเราน่าจะพี่ตือนะขอบคุณครับพี่ตือนออมบอกว่าดีไซน์สวยชอบเนี่ยสวยเป็นจริงๆอันนี้เป็นการเป็นเรื่องบังเอิญเหมือนกันนะเปิดตัวปัจจัยเลี่ยนตัวใหม่แล้วก็ร้านใหม่ของน้องนายด้วยวันนี้ก็เปิดร้านวันแรกวันนี้วันแรกร้านฮอลนะครับจะเหนื่อยยังไงครับสิ่งชื่อร้านไม่เป็นไรสัมผัสค่อนข้างลื่นแล้วก็คมนุ่มแรงเยอะแรงเยอะแบตอึดจริง 2,600 มิลลิแอมอึดจริงครับอึดมากเลยนะโซโล่ก็ได้ทุกวันนะนี่ดูมุมการทำงานกันชัดเป็นเบิร์ดไอวิวนะครับวันนี้เป็นชื่อรายการนะครับของพี่ไหนครับใช่เลยนะครับ Bird Eye View Bird Eye View นะใช่ความแรงเท่าไหร่ครับตัวนี้น้องไนท์6,000 6,000รอบนะครับแล้วก็ฟันเฟดนะครับตัวนี้ไม่ใช่เป็นฟันเฟดนะครับนี้จะเป็นฟันมาตรฐานดีกว่าฟันมาตรฐานนะครับเป็นฟันสากลเรียกฟันเทปเปอร์ใช่ฟันเทปเปอร์นะครับแต่ถ้าเรื่องเฟดเนี่ยถ้าโดยส่วนตัวเนี่ยถ้าเป็นช่างตัดผมพวกเราจะรู้กันดีว่าถ้าการทำงานเฟดปัตเตอร์เลียนเราต้องมีมากกว่า1ตัวอยู่แล้วนะครับใช่นะครับแล้วก็เพราะว่าสายเฟดฟันก็จะค่อนข้างเล็กบางแล้วก็ชิดนะครับตัวนี้ฟันก็จะหนาขึ้นมาหน่อยแต่ว่าวิธีเนี่ยเราก็สามารถที่จะตั้งฟันให้มันเป็นซีโร่ได้นะครับอันนี้จริงๆน
นี่จะให้ดูจริงๆว่ามันสามารถตั้งฟันเป็นซีโร่ได้เลยลองดูสังเกตอันนี้ตั้งมาตรฐานเลยครับไม่ได้ทำการไม่ได้ทำอะไรนะครับปรับอะไรเลยเราแค่แบบหมุนสกรูตรงนี้ครับ2ตัวเรียบร้อยแล้วก็ปรับให้มันเป็นคิดเป็นซีโร่แก๊ปนะครับตรงไหนพอได้ลองเป็นซีโร่แก๊ปได้ลองใช้งานรู้สึกเป็นไงบ้างครับตัดได้ละเอียดละเอียดขึ้นแล้วก็ในการช่วงในของแต่ละเบอร์ในการใช่ครับเชื่อมง่ายใช่ครับแล้วก็ถ้าส่วนตัวไหนเนี่ยเกิดถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะเก็บชิดๆนะครับเราก็ใช้นี่ครับเจ้าตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวแบ็คบีดตัวแบ็คบีดนี่จะเป็นลักษณะของฟันเฟดใช่ไหมครับตัวนี้ฟันก็จะบางเราก็ค่อยใช้ตัวนี้เก็บงานในที่แคบส่วนรุ่นนั้นก็เป็นรุ่นเปิดทรงอีกอย่างในการใช้ปัตเตอร์เลนมากกว่า1ตัวเนี่ยช่วยถนอมในการให้เครื่องมีสภาพที่ใช้งานได้นานได้นานขึ้นนะครับก็เหมือนเราใช้ปัตเตอร์เลนตัวนึงตัวกันขอบตัวนึงนะใช่ฮะเราเอาแบบชาร์จทีเดียวอยู่ใช่ครับจริงๆอันนี้ชาร์จทีเดียวอยู่ในชาร์จก็วันชาร์จครั้งเดียวก็ไม่ได้ก็หลังเลิกงานได้ชาร์จ1ครั้งครับครับพอเต็มไหนก็เอากลับมาใช้ใหม่เพราะว่าแต่สบายนะลูกค้า2คนทั้งใช่ทั้งวันไม่ใช่โอ้โห2คนลองมาแล้วลองมาแล้วอันนี้คอนเฟิร์มเรื่องแบตติดจริงๆแล้วก็แรงไม่ตกครับตอนแบตกำลังดาวน์ไปแรงจะไม่ตกเลยมีเสียงเงียบนะมีเสียงเงียบมากจะแรกจะเล่นมุกนี้แหละแต่ไม่เล่นแล้วเล่นมากแล้วเสียงเงียบเลยนะแต่ว่าถ้าเล่นไม่ตลกเนี่ยเวลาปรับนี่มันก็แป๊กนะใช่ครับดังแป๊กแป๊กนี่แป๊กโอเคต่อฟีตามคนเดียวเลยยังไงก็นะครับติดตามกันได้นะครับติดตามกันได้นะครับใน Facebook Fanpage Bubble Ben นะครับในส่วนของอีกช่องทางหนึ่งก็คือ LINE @bubbleben นะครับเข้าไปแอดเพิ่มเพื่อน @bubbleben นะครับในนั้นก็จะมีให้ดูสินค้าดูพวกเราย้อนหลังได้ด้วยใช่ไหมแล้วก็ดูพวกเราย้อนหลังได้ด้วยนะครับมีรีวิวด้วยใช่ไหมใช่ครับมีรีวิวสินค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ด้วยสามารถสั่งซื้อสินค้าในทาง LINE แอดได้เลยนะครับผมป๊อปอัพกดสะดวกมากๆใช้คำว่าสะดวกมากสะดวกมากตอนนี้เรากำลังเก็บฐานผมอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับพี่ดำอ๋อนี่น้องไนท์ตีวงนิดใช้แทนตัวทิมเมอร์เลยใช่ไหมครับทิมเมอร์เลยครับทำไมวันนี้เราถึงใช้ตัวนี้แทนทิมเมอร์ครับนายรู้สึกว่าไนท์อยากให้ขอบผมมันดูค่อนข้างธรรมชาตินิดนึงครับแต่เดี๋ยวนี้ก็จะมาเก็บด้วยตัวทิมเมอร์ในบางส่วนครับเพื่อให้มันรู้สึกว่ามีความเนียนขึ้นแล้วก็ให้มันดูสะอาดตาขึ้นครับโอเคได้ครับผมเสียงเงียบนี่คนดูกี่คนนะครับมันตอนนี้ก็141คนนะ141คนนะครับฝากทักสวัสดีสำหรับคนที่เข้ามาใหม่กันด้วยนะครับผมใช่ครับสวัสดีพี่ตั้มพี่ไนท์นะครับสวัสดีครับจากไหนครับเนี่ยแรงช่างตกแรงแบตยังเหลือนี่คือน้องออมนะ แรงช่างทำไมตกครับพลาสติกบีนี่พี่แบงค์พี่แบงค์ใช่ไหมพี่แบงค์พี่แบงค์สุดหล่ออ๋อเฮ็ดของเราอ๋อน้องแบงค์บาริสต้าหน้าหล่อเราสนใจกันขอบกับหวีค่ะยังไงก็ฝากสอบถามแอดมินได้เลยนะครับเดี๋ยวแอดมินสอบนะครับหวีตัวไหนครับหวีตัวที่ใช้ที่กำลังใช้อยู่ป่ะครับเนี่ยนี่เก็บเป็นขอบผมฝั่งนู้นนะครับพี่ตั้มโอเคเราก็จะเก็บตรงจรแล้วค่อยมาจัดการอีกทีนึงใช่ไหมครับใช่ครับเรื่องตรงช่วงความสะอาดนะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้ตัวทิมเมอร์ตัวเด่นนะของบับเบิ้ลเบนเลยใช่ครับหวีตัวนี้นะครับมีแถมในกล่องมาให้ฟรีๆเลยครับแต่ว่าจะเปิดเป็นเจอสีไหนเนี่ยต้องรอลุ้นเอาเองนะครับผม
จริงๆไหนก็ได้2ตัวตัวนี้จะมาจากแบ็คบีทนะครับแบ็คบีท2ก็ได้เป็นสีเขียวส่วนตัวของเลโอได้เป็นสีแดงสีแดงนะครับก็เดี๋ยวคริสต์มาสนี้นี่ไม่ได้ออกมาไม่ออกมานี่เดี๋ยวคริสต์มาสนี้โอ้โหสวยเลยนานไปไหมคริสต์มาสนานไปนะคุณไพศาลสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับใช่ค่ะหวีที่กำลังใช้อยู่ค่ะใช่ครับหวีตัวนี้ที่คุณสุภาถามเข้ามานะครับน้องไนท์ได้มาจากตัวแบตเตอรี่ในกล่องของแบ็คบีทนะครับแต่จริงๆก็ถ้าสมมติว่าเป็นตัวเลโอก็มีโอกาสลุ้นลุ้นสีนี้เหมือนกันลุ้นสีนี้เหมือนกันลุ้นทรงนี้เหมือนกันครับอารมณ์เหมือนแกะขนมห่อโดราเอมอนสมัยก่อนว่าจะลุ้นได้ไพ่ใบไหนเลยใช่ได้การ์ดใบไหนนะหลายคนคงทันแน่นอนทันแน่นอนนะสบายดีพี่น้องชาวสปป.ลาวนะครับผมสบายดีนะครับสบายดีครับจากสมุทรสาครครับพี่ป๊อปนะครับอภิสิทธิ์นะครับสวัสดีครับพี่ป๊อปสวัสดีครับที่สปป.ลาวเป็นไงบ้างครับเรื่องสถานการณ์โควิดรู้สึกว่าเขาก็ฉีดยากันเยอะแล้วนะน้องเล็กลูกคนเล็กนะครับจากชลบุรีสวัสดีครับชลบุรีเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ตอนนี้น้องไนท์ก็จะไปเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับจะมาใช้เป็นงานกรรไกรเพิ่มขึ้นเราก็จะรอเดี๋ยวนี้โอ้โหน้องไนท์ครับผมไนท์เป็นช่างมือซ้ายช่างมือซ้ายนะครับไนท์ก็จะใช้เป็นตัวบัพเปอร์เบนตัวนี้เลยบัพเปอร์เบนมือซ้ายนะครับใช่แล้วก็หวีสีรุ้งของเรานะครับตัวนี้ก็จะค่อนข้างที่จะเกี่ยวผมและเก็บผมได้ค่อนข้างดีนะก็จะเก็บช่วงขอบผมนิดนึงครับตรงไหนยืนสะดวกไหมยืนได้สะดวกโอเคยืนตาสบายเลยนะครับแล้วเก็บส่วนที่มันเกินๆออกไปให้พี่ตั้มโอ้โหสองดาวสีผ้าดวงและคุณสมชายมีเรื่องนะครับขอบคุณนะครับสุดยอดขอบคุณมากครับผมมีดาว90ดวงแล้วครับใช่ครับผมโอ้เป็นกำลังใจให้มากๆเลยมีคำถามบ้างไหมครับพี่ตั้มวันนี้คำถามยังไม่มีนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นเรื่องอุปกรณ์ที่ควรจะถามเข้ามาเยอะนะครับส่วนใหญ่อย่างนี้ก็ยังไงก็ใครมีคำถามอะไรก็สามารถสอบถามกันได้นะครับใครในนี้มีใครเป็นช่างตัดผมมือซ้ายก็ขอเสียงเข้ามาหน่อยนะครับช่างตัดผมมือซ้ายหัวใจก็อยู่ข้างซ้ายเกี่ยวเลยครับเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวระวังระวังเง็บนิ้วนะครับตอนนี้น้องไนท์ก็กำลังใช้กรรไกรนะครับในการเก็บขอบผมนะครับก็เป็นการลอยหวีแล้วก็ตัดแต่ถ้าเป็นศัพท์สากลก็เรียกซิสเซอร์โอเวอร์คอปโอเวอร์คอปนะครับโอเวอร์คอปก็ถ้าใครดูในคลิปตัดผมในต่างประเทศก็จะเขาจะได้คำนี้กันบ่อยนะครับซิสเซอร์โอเวอร์คอปแต่ว่าถ้าเป็นภาษาที่เราเรียนตัดผมมาก็ลอยหวียกหวีระนาบขึ้นไปเลยระนาบขึ้นไปเลยนะครับสบายดีพี่น้องชาวสปป.ลาวนะครับผมบัตเตอร์ลุ่นตัวเลโอตัวนี้ก็วันที่13นี้นะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูนี่เดี๋ยวไงก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับว่าการทำงานของเลโอเป็นยังไงตอนนี้เราก็จะเป็นส่วนในการที่จะตัดผมด้วยกรรไกรนะครับคุณสุริยาถามถามว่าผมหยิกดัดฟรอยเวิร์กไหมครับน้องไนท์ผมหยิกดัดฟรอยแล้วแล้วก็ไปดัดฟรอยนะครับใช่ครับจริงๆก็เวิร์กนะครับแต่ต้องดูสุขภาพผมด้วยว่าสุขภาพผมเราเป็นยังไงด้วยใช่ครับก็อยู่ที่ว่าเราจะตัดฟอยล์ออกมาเป็นยังไงแล้วก็ต้องคุยกับตัวช่างด้วยว่าประเมินรูปลักษณะของเส้นผมเราโอเคโอเคได้ครับผมขอบคุณมากครับผมสำหรับคำตอบนะครับน้องไนท์ช่างครับไนท์ก็จะมาเก็บเนื้อผมให้มันดูนุ่มขึ้นนะครับโดยฟันปลาโดยฟันปลาตัวนี้เป็นบล็อกเบนนะครับบล็อกเบนนี่ครับใช่สีดำเป็นดำดำนะครับตัวนี้ออกกี่เปอร์เซ็นต์ครับน้องไนท์ออกประมาณ15-20%เนาะโอเคในแบบเป็นไงบ้างครับวันนี้พูดได้นะครับในแบบพูดได้นะครับในแบบนั่งเงียบเลยฮะในแบบง่วงในแบบอย่าง่วงครับจริงๆวันนี้ง่วงง่วงกันหลายคนนะเมื่อกี้น้องไนท์ก็ง่วงพี่ตั้มก็ง่วงนะครับวันนี้เราก็จะเป็นหลังจากไลฟ์นี่เสร็จก็คงจะรีบเป็นกันไปเข้านอนช่วงนี้สุราษฎร์ก็เคอร์ฟิวนะครับ4 ทุ่มใช่ครับเคอร์ฟิวเคอร์ฟิว
เคอร์ฟิวแต่ปัจจุบันเราวันนี้คอร์ฟิวครับสีเขียวมาเลยครับวันนี้เขียวมาเชียวนี่นะครับก็กำลังใช้กรรไกรฟันปลาถ้ากรรไกรฟันปลาเนี่ยศัพท์เขาจะเรียกว่าทินดิ้งใช่ไหมทินนิ่งครับทินนิ่งทินแปลว่าทำให้มันบางลงบางลงนะครับก็จะเป็นการเชื่อมระหว่างรอยปัตเตเลียนกับรอยกรรไกรที่เราสร้างกับสร้างนะครับกรรไกรฟันปลาตัวนี้ก็จะทำให้ช่วงระหว่างจุดไถไปถึงจุดขอบผมเนี่ยมีความนวลแต่ว่าตรงจุดนี้เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าศัพท์สากลคือเบสไลน์นะครับใช่ครับคือจุดที่เราไถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานแรงเงาจะแสงจะขาวหรือว่าจะนวลเนี่ยเราก็เรียกว่าเฟดนะครับ okay. แล้วก็จุดขอบผมที่เราตั้งทรงเนี่ยก็เรียกว่าไฮไลท์นะครับส่วนเชื่อมระหว่างเฟดไปขอบผมก็จะเรียกว่าเบสไลน์นะครับ ก็ขออนุญาตใช้ศัพท์สากลกันนะครับเผื่อเวลาเดี๋ยวนี้เนาะช่องทางทรงผมมีให้ดูทั้งต่างชาติแล้วก็ในไทยพอเราดูเราจะได้เข้าใจได้ว่าอ๋อเขากำลังพูดในเรื่องส่วนไหนกันอยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ชุดความรู้เราก็เปิดกว้างกันเพิ่มขึ้นนะครับก็แบบว่ามีช่องทางในการแบบหาความรู้เพิ่มเติมเยอะขึ้นมากๆครับในช่วงในยุคสมัยนี้คุณสุภากรรไกรมือขวา8นิ้วไหมคะอ๋อเปล่าครับกรรไกรมือกรรไกรส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นของบับเบิ้ลที่เรามีอยู่ก็จะเป็นอยู่ที่ 6.5 นะครับใช่ครับจะเป็นไซส์ค่อนข้างมาตรฐานใช้มาตรฐานนะครับเพราะว่า8นิ้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกงานผมผู้หญิงในการที่จะต้องสไลด์หรือว่าที่จะต้องต้องการหน้าผมหน้าผมที่ตัดหน้าผมที่เยอะค่อนข้างเยอะนะครับรวมถึงการดีพอยต์เพราะว่าเวลาดึงช่อผมค่อนข้างยาวเวลาใช้กรรไกรสับทิ่มเข้าไปในช่อผมที่เราจับมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทํางานสะดวกขึ้นแล้วก็ทํางานได้ไวขึ้นนะครับขอบคุณสําหรับคําถามนะครับที่ถามเข้ามามีคําถามก็เข้ามาได้พูดคุยกันได้นะครับจะพูดคุยแซวสนุกสนานหรือจะเป็นชุดความรู้คำถามอะไรก็พวกเราก็จะยินดีตอบนะครับสำหรับคำถามไหนที่พอที่เราพอจะเข้าใจนะครับน้องนายเนาะใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วในนี้พี่ๆน้องๆที่มาดูเนี่ยเผลอๆบางคนอายุงานอาจจะมากกว่าเราด้วยซ้ำเราก็เยอะเลยเราก็ได้รับนี่โอกาสวันนี้ตัวบับเบิ้ลเบนนี่ตัวนี้ตัวอะไรครับน้องนายตัวนี้เป็นตัวกันขอมครับชื่อว่าทีเบลดทีเบลดบับเบิ้ลนะครับก็ใช้ดีเลยเกลี้ยงลักษณะก็จับถนัดมือเข้าโค้งช่วงล่องหูได้แล้วก็เก็บขอบได้ดีครับจับน้ำหนักเบาพอดีมือขอฟังเสียงหน่อยครับฟังเสียงไม่ขอฟังเสียงคนดูโอเคครับขอบคุณครับฟังเสียงนะครับก็เสียงมันก็ดีครับแรงเลยนุ่มโอเคครับน้องไรเริ่มเลยขออนุญาตเก็บในส่วนที่เหลืออยู่บ้างเล็กน้อยยังไงสำหรับคนดูที่เข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานบับเบิ้ลเบนด้วยนะครับ เพื่อที่จะแบ่งปันความรู้ดีๆให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เป็นช่างตัดผมทั้งช่างเก่าแล้วก็ช่างใหม่นะครับเราจะได้เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับนะครับเพราะว่ามีกำลังใจในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณนะครับเก็บเกี้ยงครับเก็บเกี้ยงเดี๋ยวเราก็มีตัวอีกตัวนึงสามารถเก็บได้แบบช่วงโคนผมให้แบบว่าดูเกี้ยงเตาได้เลยมีใครในนี้เคยตัดผมแล้วตัดแมสลูกค้าบ้างไหมครับตัดสายแมสลูกค้าตัดสายแมสตัดสายแมสลูกค้าครับรายงานตัวกันหน่อยครับตัดสายแมสลูกค้าใช่บางทีแบบจังหวะไม่ตั้มปุ๊บเข้าไปปุ๊บเดียวนะแมสคันเลยช่วงนี้เราก็ต้องมีแมสสำรองให้กับใช่ให้กับลูกค้าด้วยลูกค้าด้วยที่มาใช้บริการนะครับในคือหนึ่งในนั้นครับตัดสายแมสบ่อยตัดสายแมสดีกว่าตัดเข้าหูลูกค้านะใช่ครับแต่อย่าตัดใจนะครับ ตัดต่อต้องสนุกสนานกันนะเพราะตอนนี้ช่างตัดผมนี่ตาแดงแล้วนะครับนี่ลูกค้านายแบบเราตาแดงแล้วนะฮะสายง่วง
น้องไนท์เราโอเคเดี๋ยวเราจะมาใช้ตัวนี่ปุ๊บปิดก่อนเป็นเชฟเวอร์ครับเชฟเวอร์นะครับบาเบนบาเบนใช่ตัวนี้ก็ช่วงนี้ด้วยสถานการณ์ที่เรางดโกนหนวดงดใช้ใบมีดใช้ใบมีดเลยเราก็ใช้ตัวนี้ในการที่จะเก็บตอผมนะครับให้ดูสะอาดมากขึ้นคุณไพศาลตัดทรงอะไรครับน้องไนท์นี่ก็เป็นทรงของลีมินโฮนะครับจะเป็นงานค่อนข้างดำออกเป็นแนวทรงทูบ็อกครับผมโดยทรงนี้ก็ยืดหยุ่นครับสามารถเซตได้หลากหลายเลยแต่วันนี้เราก็จะมานำเสนอในรูปแบบของลีมินโฮที่จะเป็นทรงผมปล่อยลงมาแล้วก็เซตให้ดูเซอร์ๆครับให้ดูเหมือนผมยุ่งๆอยู่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นตามคอนเซ็ปต์ในรูปแบบที่เราต้องการนำเสนอในวันนี้นะครับตัวนี้ก็จะช่วยเก็บบริเวณเม็ดผมนะครับที่ปกติพวกเราก็จะใช้ใบมีดกันกันนะครับแต่ด้วยช่วงนี้ป้องกันสารคัดหลั่งจากผู้สัมผัสที่ไม่ใช้บริการเราก็สามารถใช้ตัวเชฟเวอร์ตัวนี้นะครับที่จะเก็บบริเวณนี่ดูให้ชัดใช้ตัวใช้แทนได้เลยครับขอดูโอเคครับน้องไนท์เนี่ยครับก็จะทำให้บริเวณไรผมนะครับที่เป็นตอเม็ดผมเนี่ยหายไปเลยครับหายไปเลยนะครับมันก็จะเกลี้ยงนะครับก็ทำให้งานที่เราตัดดูสะอาดเพิ่มขึ้นนะครับผมช่างไนท์เสียงหล่อฟังเพลินขอบคุณครับใช่ครับปกติก็จะเป็นอยู่หลังกล้องอยู่บ้างเนาะกล้องอยู่นะนี่คุณสลารังสีนะครับหล่อแค่เสียงหล่อแค่เสียงครับไอ้นะแต่เสียงที่ดีนี่ก็สามารถช่วยสะกดดึงดูดนะครับถ้าดึงดูดก็ช่วยก็น้องไนท์ชวนนะโอเคเดี๋ยวพี่จะช่วยซัพพอร์ตแล้วเดี๋ยวน้องไนท์ก็เดี๋ยวเราจะส่งให้กับช่างตัดผมเสียงหล่อคุณกลางไก่ใช้ดีมากครับใช่ครับขอบคุณมากๆนะครับที่อุดหนุนของพวกเรานะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามทาง Facebookที่ทุกคนกำลังรับชมผ่าน Facebook Fanpage นะครับของบาร์เบเบนก็ทุกวันอังคารก็จะเป็นตั้มกับไนท์นะครับตอนนี้ก็จะตั้มแชร์ไนท์เฮานะครับแล้วก็วันพุธเป็นทีมงานบาร์เบอร์บอมนะครับบาร์เบอร์บอมอิสระภาพใช่ครับส่วนวันศุกร์เนี่ยเขากลับมาแล้วครับผมฮาริสโอ้ตารางงานมาเพียบเลยครับวันนี้โอ้แจ้งตารางงานมาหมดเลยว่าช่วงไหนอะไรยังไงบ้างนะครับสุดยอดเลยทีมนี้เขาไม่ธรรมดาครับแน่นครับแน่นอันนี้กลับมาอย่างอลังการเหมือนทีมอเวนเจอร์อเวนเจอร์ฮะเพลงมาอยากเห็นเจ้านายโกนหนวดเขาค่ะใครครับเนี่ย น่าจะเป็นคนข้างหลังนะครับ เพราะดูจากคอมเมนต์เราไม่เจอ ใครอ๋อพี่น่าจะไปเตอร์มั้งแต่ว่าอยากเห็นช่างไนท์โกนเขาวันนี้พี่เตอร์เป็นแอดมินป่ะครับพี่เตอร์โอเคเดี๋ยวเราก็จะมาตัดโซนผมด้านหลังนะครับจากด้านบนครับพี่ตั้มลงมาเชื่อมนิดนึงไม่ต้องตัดไปเยอะครับเพราะว่าผมของตัวในแบบยังไม่ได้ยาวมากเท่าไหร่ครับผมเราจะโน้มต่ำลงเลย0องศาดึงลงมาที่ถึงพื้นนะครับไม่เห็นถึงพื้นเลยโหระดับต้นครับร้านทรงชัยบอกว่าร้านโจ๊กบอกว่าร้านนี้รับเหรียญไหมครับเหรียญคอยฮะคอยตอนนี้น้องโจ๊กน่าจะคอยไปก่อนนะครับเหรียญคอยไปก่อนนะฮะนึกว่าอนาคตก็อาจจะมีการรับเหรียญคอยกันได้น่าจะมาถึงเนาะสำหรับคริปโตเคอเรนซีนะครับในการที่จะใช้เป็นสกุลเงินดิจิตอลที่จะเอามาแลกเปลี่ยนก็เหมือนกับช่วงแรกๆที่เราได้เจอโมบายแบงกิ้งใช่อนาคตเร็วๆนี้ก็จะเป็นยุคของดิจิทัลไลท์ก็จะเป็นเรื่องของสกุลเงินดิจิตอลก็ตอนนี้ธนาคารก็เริ่มจะให้การยอมรับแล้วก็ให้ความรู้กันเรียบร้อยนะครับครับก็จะเป็นสินทรัพย์หรือว่าแอสเซทนะครับสำหรับตอนนี้รู้สึกว่าพี่ๆน้องๆช่างตัดผมก็จะให้ความสนใจมากขึ้นสำหรับสกุลเงินดิจิตอลและช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของด็อกคอยแต่ตอนนี้รอดู
คอยดูบับเบิ้ลเบรนไปก่อนนะครับเบรนไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมเลโอเลโอนะครับวันที่13นี้ติดตามเพจของเบรนครับผมก็จะบับเบิ้ลก็จะเปิด IPO นะครับนี่ไม่ใช่ IPO นี่เป็นไอเลโอ IPO นะฮะวันนี้คนดู120คนแล้วนะครับน้องไนท์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับใช่ครับก็เนี่ยถ้าใครเข้ามาเห็นก็สามารถที่แอดมินพิมพ์นะครับแอดไลน์บับเบิ้ลนะครับสำหรับดูย้อนหลังแล้วก็ติดตามโปรโมชั่นดีๆของพวกเรานะครับผมใช่ครับเดี๋ยวข้างหน้านะครับพี่ตั้มไนก็จะไม่ได้ตัดออกไปเยอะครับอาจจะเอาขึ้นไปสักเส้นนึงเพราะว่าตัวในแบบไม่ชอบให้ผมมันดูปกตานิดนึงใช่ครับถ้าไม่ให้ปกตาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในช่วงระยะของคิ้วนะครับใช่ครับเป็นระยะที่น่ารักน่ารักคิ้วมากเลย ระยะที่น่ารักลูกค้าบอกขอคิ้วนะครับเราก็ทำท่าคิ้วไปเลยครับต่อ เดี๋ยวลูกค้าติดดอย เดี๋ยวคนดูติดดอยไม่ใช่เลยวันนี้ไม่ทำแบบพี่ตั้มนะครับเหมือนสัปดาห์ที่แล้วยังไงครับไม่ตัดนิ้วตัวเองครับโชว์ความเฮ้ยแต่คมต้องระมัดระวังด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไงก็เราจะเดี๋ยวพี่ตั้มจะขอให้น้องไนท์พูดเยอะๆนะครับตอนนี้ช่างพี่ตั้มเสียงก็เริ่มแหบแล้วนะครับช่วงนี้พักผ่อนน้อยน้องเอกขาประจำนะครับมาแล้วนะครับผมสวัสดีครับถ้าซื้ออุปกรณ์ของบับเบิ้ลเบนที่แรบบิทโฮมีของไหมครับกรณีที่ผ่านบางแคเดี๋ยวต้องให้แอดมินช่วยตอบนะครับผมว่าที่ถ้าร้าน Rabbit Hole มีอุปกรณ์บับเบิ้ลเลโอหรือเปล่านะครับในกรณีที่เข้ามาผ่านใครอยู่ทางบางแคนะครับแล้วก็ลองสอบถามว่ามีแอดมินูนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีคนทักเข้ามาในกล่องข้อความว่าร้านตัดผมอยู่ที่ไหนก็บางทีก็ถามว่าทั้งอิสรภาพกับแชร์เป็นที่เดียวกันหรือเปล่าพวกเราก็จะอยู่คนละที่กันนะครับก็คนละจังหวัดก็ดีกว่านะครับครับก็อยู่ที่กรุงเทพนะครับส่วนแชร์อยู่แชร์กับพาวอยู่ที่สุราษฎร์ครับแล้วก็ฮาริสหาดใหญ่ก็อยู่หาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับแต่คนดูอยู่ในใจใช่อยู่ในใจทำไมเว้นล่ะครับอย่าไปเว้นก็นี่จะเชื่อมนะครับอย่างเมื่อกี้ตอนที่เราตัดด้านหลังไปนี่ก็จะเชื่อมจากด้านหน้ามามันก็จะมีส่วนที่ยาวออกมาเป็นส่วนเกินนะครับตัดตรงไปเลยครับดึงโน้มลงไปต่ำเหมือนเดิมเป็น0องศานะครับติดพื้นนะครับผมก็คือโน้มลงล่างนะครับลงล่างเลยเพื่อที่จะกำหนดเกณฑ์ความยาวเป็นกรอบทรงสำหรับผมด้านบนที่ตกลงมานะจะได้เข้าใจง่ายๆกันดีกว่าบึ้มบึ้มบึ้มมีคำถามบ้างไหมครับพี่ตั้มวันนี้ตอนนี้คำถามยังไม่มีครับน้องไนท์ก็ถ้าสำหรับใครนะที่มีคำถามหรือมีข้อสงสัยหรือมีเรื่องอะไรพูดคุยก็พิมพ์กันเข้ามาได้เนาะใช่ครับผมถ้าไม่มีคำถามเดี๋ยวผมตั้มนะครับกับน้องไนท์เราก็จะช่วยตั้งคำถามเพื่อที่จะแบบให้กับเพื่อนแทนคนดูเนาะจริงๆแล้วสามารถถามเข้ามาได้นะครับไม่ต้องกลัวสร้างความมั่นใจได้เลยครับครับผมนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานของเราด้วยเวลาเรากล้าถามลูกค้าว่าส่วนนี้เราอยากตัดตรงนี้ได้ไหมครับตรงนี้อยากตัดออกไปมากไหมครับตรงนี้อยากได้ประมาณไหนครับก็มันเป็นการฝึกบุคลิกภาพหรือความมั่นใจของเราเองด้วยทำให้เราสามารถแบบกล้าที่จะคุยกับลูกค้าได้มากขึ้นด้วยโอเคครับผมน้องนะขอบคุณมากครับก็จริงนะเราก็บางทีเราไม่กล้าเนี่ยกับลูกค้าใช่ครับเดี๋ยวทำอะไรเก็บด้านบนครับพี่ตั้มตอนนี้เดี๋ยวเราจะขั้นตอนต่อไปจะทำอะไรครับน้องไนก็จะมาทำตัดเรื่องเป็นเซกชันด้านบนทีนี้เวลายกข้างบนน้องไนจะมีเกณฑ์ในการทำงานที่จะ
ดูว่าจะเริ่มจากตัวไหนอะไรยังไงครับอันนี้ก็จะเริ่มจากแถวตรงกลางนั่นตรงกลางนะครับขออนุญาตหมุนเก้าอี้นิดนึงอันนี้ก็จะเริ่มจากตรงเป็นเซคชั่นตรงกลางนี่เลยมีคำเดี๋ยวก็มาถามว่าเออมีฟันรองไหมครับฟันรองมีขายนะครับผมยังไงเดี๋ยวแอดมินก็สัตว์จะช่วยตอบให้นะครับผมใช่ครับนี่คือแบ่งช่อผมที่จะจับใช่ตรงกลางนะครับแล้วก็เกณฑ์ในการที่จะมองผมไหนนะครับไหนจะโน้มมาข้างหน้าครับก็โน้มมาเป็น135นะครับหรือโน้มไปด้านหน้าโน้มมาด้านหน้านะครับคือทะแยงทะแยงครับทะแยงมาบริเวณด้านหน้าลูกค้าใช่ครับผมในกรณีที่เราไม่ได้ใช้เรื่องตัวเลขนะครับใช่ครับทะแยงมาด้านหน้าแต่ในการทำนิ้วครับให้มันตั้งหวีตอนเราดึงขึ้นมาปึ๊บเราก็ตั้งหวีขึ้นมานะครับให้มันเป็นขนานกับพื้นครับเราดึงโน้มมาข้างหน้าแต่เราตั้งหวีให้มันขนานกับพื้นโอเคครับผมใช่แล้วเราก็ทำการเป็นการยกอย่างนี้ครับจะเป็นการช่วยรักษาเกณฑ์ความยาวด้านหน้านะครับเพราะว่าเวลาเราถ้าเราการยกผมขึ้นมาแล้วการตั้งหวีไปในทิศทางไหนเนี่ยมันก็จะมีผลต่อความยาวผมนะครับเหมือนที่เวลาเรายกเสร็จอย่างนี้ก็ข้างหน้าความยาวก็ยังอยู่นะครับแล้วก็เหมือนตอนเราเรียนตัดผมเนาะใช่ครับก็ทำเหมือนกันขั้นตอนเดิมครับเป็นการขยับมาในชั้นที่สองมาทางด้านขวานะครับเหมือนกันมันก็โน้มผมมาด้านหน้าครับแล้วก็ให้หวีมันเป็นขนานกับพื้นได้เลยเราก็ตัดเราจะเห็นเกณฑ์ด้านหน้าที่สั้นอยู่แล้วซึ่งเราจะไม่ตัดด้านหน้าเราตัดในส่วนของผมด้านหลังเราจะเป็นเนื้อผมส่วนของกลางครับให้มันเชื่อมกับด้านหน้าได้เลยด้วยการพอยต์ตัดติ้งไปครับเนี่ยเราก็จะเห็นเราตัดไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับแล้วก็จะเชื่อมตรงนี้ครับให้เข้าตรงแรกได้เลยนะครับไฟต่อไปมันจะเป็นแถวด้านข้างริมสุดนะครับเสียงเบาจังครับพี่ตั้มเหมือนกันมูบี้กัดดาฟี่โอเคครับน้องบีมน้องบีมสวัสดีครับก็โอเคนายแบบเราตอนนี้อยู่ไกลจากกล้องนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะบอกให้น้องไนท์เพิ่มวอลุ่มเสียงน้องไนท์ได้ครับได้ปรับวอลุ่มให้เรียบร้อยแล้วครับผมโอเคเราก็เริ่มขั้นตอนเดิมครับเหมือนกันทีนี้เราจะมาตัดด้านซ้ายนะครับแต่เราก็จะหันมาหามุมเดิมจะได้มองเห็นสะดวกก็จะเป็นโน้มไปทางด้านหน้าครับก็ยังไงก็สามารถไปดูรับชมย้อนหลังได้ว่าเราแบ่งขั้นตอนกันยังไงเพราะว่าเรากำลังจะทำงานเหมือนตอนที่เราตัดด้านขวาเมื่อสักครู่นะครับใช่ครับทีนี้แล้วดูย้อนหลังได้เลยในการแข่งรอบเวนเนาะใช่ครับผมเราก็ตอนนี้เราก็ตัดไปก่อนเพราะว่าเรายังมีขั้นตอนอื่นที่เดี๋ยวต้องก็จะมีขั้นตอนที่ต้องตัดต่อไปครับวันนี้ทรงผมก็เป็นทรงผมของลีมินโฮนะครับเป็นลีมินโฮนี่เป็นใครครับน้องไนท์เป็นซูเปอร์สตาร์ของเกาหลีครับเกาหลีใช่เกาหลีเลยจริงก็เป็นสุดหล่อตลอดกาลเลยทรงเป็นพี่น้องชาวสปลาวนะครับเป็นทรงทูบ็อกซ์นะครับเป็นตัดวันนี้ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากลีมินโฮนะครับเป็นดาราแสดงในซีรีส์ดังของเกาหลีนะครับเล่นหลายเรื่องเลยหลายเรื่องเลยการเช็คผมด้านฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะมีการคอสเช็คนิดนึงก็เมื่อกี้เราจะเป็นตัดเป็นเส้นตรงใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะมาตัดเป็นแนวขวางเพื่อจะมาดูว่ามีส่วนไหนบ้างที่มันไม่เท่ากันเราก็แค่ตัดออกไปบ้างเล็กน้อยครับไม่อาจจะแบบไม่ได้ตัดจนหมดเลยนี่ครับก็จะเห็นส่วนที่ว่ามันมีผมยาวออกขึ้นมาแล้วก็ทำการคอสครับพี่น้องชาวพี่น้องชาวสปลาวเขาน่ารักนะเขาพิมพ์ใช้ด้วยเขาบอกว่าสวยมากขอบคุณนะครับถ้าตรงไหนเรา
เห็นว่ามันไม่ได้ยาวเท่าไหร่เราก็ไม่ได้ต้องตัดมากก็ได้นะครับแล้วก็ปล่อยไปได้เลยก็ดูตามความเหมาะสมนะครับใช้พิจารณญาณของช่างเองในการตัดด้วยนะครับบางทีไม่จำเป็นจะต้องตัดทุกช่อเดี๋ยวบางทีจะสั้นเกินไปนะพอในส่วนถ้าเราทำงานส่วนใหญ่เราก็จะทำงานกันไวกว่านี้นะครับแต่พอเรามีการตัดให้ความรู้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาแบ่งที่พวกเรามาแบ่งปันเราก็จะมีการอธิบายเพิ่มเติมขึ้นนะครับรวมถึงขั้นตอนในการตัดบางอย่างที่มันดูละเอียดเพิ่มเติมขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆการทำงานของช่างตัดผมเนี่ยจินตนาการก็สำคัญนะครับแล้วก็เพราะว่าเราก็แต่ว่าเราก็มีพื้นฐานเหมือนเป็นเบสิกอธิบายว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงนะฮะพอสุดท้ายแล้วตัดผมเนี่ยเราก็จะวัดออกมาว่าผลลัพธ์สวยไม่สวยยังไงยังไงก็อยู่ที่ลูกค้าครับประเมินอยู่ที่ใช่ครับผมหัวเท่าไหร่ครับร้านใหม่ครับน้องไนท์ราคาเท่าไหร่ครับผม250 บาทครับจะเป็นราคาเริ่มต้นครับราคาเริ่มต้นนะครับผมพี่น้องชาวสปป.ลาวถามเข้ามาตอนนี้ก็กำลังใช้ไดเป่าเดี๋ยวให้น้องไนท์ใช้ไดเป่าผมก่อนนะครับเดี๋ยวก็อยู่กับผมก่อนไปก่อนนะครับช่วงนี้ใครมีคำถามใครมีอะไรก็สามารถพิมพ์พูดคุยเข้ามาได้นะครับช่วงระหว่างที่น้องไนท์กำลังตัดหรือว่าใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับสงสัยอะไรขึ้นมาผมตั้มจะช่วยตอบคำถามให้นะครับช่วงนี้เดี๋ยวน้องไนท์พรมน้ำอีกทีครับพรมน้ำอีกทีเดี๋ยวจะใส่เป็นซีซอลครับใส่ซีซอลเลยใช่ครับงั้นใส่ซีซอลเลยอยู่ตรงนู้นนั่นยังมึนๆอยู่มึนๆอยู่กับร้านด้วยเราใช้ตัวไหนเอ่ยไหนนี่ตัวนี้ครับจะเป็นซีซอลสเปรย์ครับจะเป็นตัวที่เพิ่มเท็กเจอร์แล้วก็วอลลุ่มนะครับตัวนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์จากบอมเบย์อ่าโอเคครับผมแล้วพอฉีดการทำงานหลังจากนี้จะใช้กันไกลต่อไหมครับเดี๋ยวนายขอดูตอนผมแห้งก่อนอีกรอบครับอ๋อโอเคครับน้องนายครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนเดี๋ยวจะใช้ไดเป่าผมนะครับใครมีคำถามอะไรพูดคุยเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะกล่าวทักทายได้ด่วนเลยนะครับผมช่วงนี้ก็ใดผมนายแบบนะครับหลังจากที่เราได้ใช้ซีซอลฉีดลงไปบริเวณตอนผมเปียกนะครับเวลาเป่าผมออกมาตัวซีซอลตัวนี้นะครับจะช่วยทำให้ผมขึ้นโวลุ่มแล้วก็ขึ้นเท็กเจอร์ที่สวยขึ้นนะครับก็จะทำให้เรามาเช็คตอนช่วงท้ายผมแห้งทีนึงว่าเราจะเพิ่มเติมก่อนฮะว่าจะลงกันไกลฟันปลาหรือเปล่าหรือว่าจะทำอะไรต่อนะครับผมวินน้องไนท์เวลาใช้ลมใดประผมเนี่ยใช้ลมแบบไหนครับนี่ใช้ลมร้อนสุดเลยครับลมร้อนเป็นพัดลมแรงหมดเลยการใช้ลมร้อนแล้วก็เป่าห่างหัวเนี่ยก็จะช่วยให้ไม่ให้หนักศีรษะลูกค้าร้อนจนเกินไปนะครับน้องไนท์ครับมีพี่น้องชาวสปลาวว่าวันหนึ่งตัดกี่หัวครับโดยเฉลี่ยครับน้องไนท์ตอนนี้ตอนนี้ก็ประมาณ6-8 หัวครับครับ6-8 หัวนะครับเพราะว่าที่ร้านก็จะเป็นลักษณะบุ๊กกิ้งจองคิวนะครับพี่น้องชาวพม่าเข้ามาบินกะลาบานะครับบินกะลาบานะครับพี่น้องเพราะว่าการใช้ลมร้อนเป่าหยุดเนี่ยมันทำให้อาจจะทำให้เสียเวลาเราก็สามารถที่จะยกให้ห่างจากตัวศีรษะของลูกค้าแล้วก็เป่าได้เลยนะครับตอนนี้ก็เราก็จะมาใช้หวีกระดูกในการที่จะมาช่วยยกโคนผมนะครับทำให้ผมมันดูมีความพองเพิ่มขึ้นอ
ลมร้อนตอนนี้ตอนนั้นน้องใช้ยังลมร้อนอยู่ไหมครับลมกลางกันนะครับตอนนี้ใช้ลมร้อนที่เบาลงมานะครับเป็นร้อนปานกลางนะครับลมร้อนเนี่ยจะช่วยในการเปลี่ยนเรื่องโครงสร้างผมนะครับแล้วก็เวลาเราผมเริ่มแห้งแล้วเราอยากจะล็อกเส้นผมให้อยู่ทรงก็ใช้แนะนำให้เป็นลมเย็นนะครับลมเย็นก็จะช่วยล็อกเส้นผมเหมือนเป็นการฟีดเพิ่มขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับแอดไลน์บับเบิ้ลนะครับสำหรับดูย้อนหลังและติดตามโปรโมชั่นดีๆของพวกเรานะครับทีมงานบับเบิ้ลนะครับวันนี้คนดูเป็นผู้หญิงเยอะเลยน้องไนท์ผู้หญิงเยอะเลยครับพี่ครับรู้สึกว่าจะเป็นคนที่หน้าใหม่ๆเข้ามาดูด้วยนะครับยังไงก็สวัสดีนะครับฝากเนื้อฝากตัวพวกเราด้วยนะครับผมขอบคุณสำหรับการให้โอกาสแล้วก็ชมพวกเราด้วยนะครับครับวันนี้ก็จะเป็นร้านใหม่นะครับของน้องไนท์นะครับสำหรับคนที่ติดตามรับชมกันอยู่สม่ำเสมอปกติก็เราก็จะไลฟ์กันที่ร้านตัดผมแชร์ตอนนี้น้องไนท์ได้ปะผมเสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จเรียบร้อยครับโอเคครับเดี๋ยวไนท์ก็จะ น่าจะมีเก็บช่วงเนื้อผมด้านข้างเล็กน้อยสองข้างครับมันจะดูไม่ให้มันดูเป็นชั้นเกินไปตอนนี้มันมีความหนานิดนึงจะจัดการเรื่องสองข้างนี้ก็พอโอเคขั้นต่อไปนะครับก็จะเป็นงานตัดด้วยใช่อันนี้ก็เป็นไกซอยครับกันไกซอยเมื่อกี้เราใช้กันก็เป็นน้ำดำตัดประมาณ 15-20% นะครับเราจะตัดช่วงไหนของผมครับน้องไนท์เป็นช่วงกรอบทรงด้านล่างเลยแต่เพราะว่ามันมีความหนาค่อนข้างเยอะเลยครับที่เราตัดกันไปเมื่อกี้ตอนแรกก็คิดว่ามันน่าจะโอเคแต่ว่าตอนนี้มันดูหนาไปก็ว่าจะมาทำให้มันดูบางมากขึ้นกว่าเดิมสักเล็กน้อยครับผมไหนก็จะหวีสอดเข้าไปครับพี่ตั้มแล้วก็โน้มลงมาสอดเข้าไปเลยเป็นการลดเนื้อผมเราก็จะให้ดูภาพมุมสูงกันนะครับเสียงคมมากระวังโดนนิ้วนะครับใช่ครับระวังโดนนิ้วครับมอบสมาธิของพี่ตั้มดังกรึบกรึบได้ยินเลยอ่ะไม่ใช่โดนผมนะครับไม่โดนผมครับโดนนิ้วครับนิ้วสามารถดูย้อนหลังได้ครับก็เหมือนกันนะครับด้านนี้ก็มีความหนาแต่ว่าไม่ได้หนาเท่าด้านขวาเมื่อกี้เราก็จะไม่ได้สับออกไปจนเยอะเกินไปเพราะว่าช่วงที่เราใช้แกนปันปลาแต่ละข้างความหนาผมไม่บางจุดมันไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่จำเป็นต้องลงน้ำหนักเท่ากับอีกข้างก็ได้นะครับใช่ครับเพราะว่าถ้าเราไปลงเท่ากันอีกข้างนี้ก็จะดูบางลงไปเกินไปใช่นี่ผมก็จะเริ่มค่อนข้างที่จะเริ่มพลิ้วแล้วครับตรงนั้นพลิ้วแล้วขอข้างหลังเล็กน้อยครับให้มันดูไม่หนาเป็นก้อนจนเกินไปก็ใช้ความรู้สึกครับก็ใช้ฟีลลิ่งบ้างนะใช่ก็หลักการบ้างจินตนาการบ้างผสมผสานกันไปนะครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นหลังจากที่เราลงฟันปลาไปเรียบร้อยนะครับบริเวณตรงจอนี่เราก็เก็บไว้อย่างนั้นเลยใช่ไหมครับเก็บไว้อย่างนั้นเลยครับใช่เดี๋ยวนี้ก็จะมาเซ็ตผมนะครับในตอนสุดท้ายเลยเซ็ตนี่นายแบบเราเลอะแย่ไม่ออกว่าตาแดงเลยแต่ว่าจะเป็นโควิดกันแน่นะครับตอนนี้ตาแดงครับตาแดงนอนน้อยวันนี้นี้เราจะมาเซตเป็นตัว
แว็กซ์นะครับของจากบับเบิ้ลเบนจะมีเนื้อครีมแบบนี้เลยใช้ปริมาณเท่าไหร่ครับตรงไหนนี่นะครับไม่เยอะมากครับนิดหน่อยอืมโอเคโอเคครับตอนนี้เข้าสู่กระบวนการสไตลิ่งสไตลิ่งจะแต่งทรงผมนะจะแต่งทรงผมนะครับแล้วก็จะเราก็จะเกลี่ยให้มันทั่วมือเลยครับแล้วก็เราก็พยายามจะเลี่ยงไม่ให้มันเป็นเม็ดเพราะว่าถ้าขึ้นผมลูกค้ามันจะเป็นก้อนนะอารมณ์เหมือนหมากฝรั่งเกาะช่วงนี้ก็สไตลิ่งสไตลิ่งนิดนึงนะครับรีมินโฮก็เซตผมยังไงครับน้องไนท์จริงๆในรูปก็จะเป็นออกเป็นแนวให้ดูเซอร์ๆครับสำหรับทรงที่เป็นเรฟเฟอเรนซ์นะครับแต่จริงๆก็ของเขาก็จะหลากหลายครับแซกผมบ้างแบ่งเป็น70 30บ้างปล่อยลงมาให้มันหมดลงมาบ้างครับเป็นหน้าม้าลงมาหมดเลยแล้วแต่ครับพอจะออกเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นครับพี่ตั้มเป็นรูปเป็นร่างเลยฮะนี่จะบอกว่าตัวในแบบเราตัวนี้สูงพอๆมีนิโคลนะครับหรือสูงกว่าด้วยซ้ำในแบบสูงเท่าไหร่นะ190ฮะ190นะตัวสูงมากดีแล้วครับที่นั่งถ้ายืนปุ๊บจบเลยครับจบนะไม่ดีนะให้ดูเวลาใส่สไตลิ่งแล้วก็เนื้อแว็กซ์ลงไปบริเวณเส้นผมก็ยังดูมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ให้อารมณ์เซ่อๆครับจบไปเป่านะครับขึ้นมานิดนึงสำหรับโฮมเมดแว็กนะครับหาซื้อได้ที่ร้านค้าส่งทั่วประเทศท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ที่บิวเทียมนะครับก็จะมี อยู่ที่ในเคาน์เตอร์แบรนด์นะครับสำหรับแว็กโฮมเมดสินค้าของบับเบิ้ลเบรนด์นะครับสามารถจะซื้อได้ง่ายๆเลยใช่ไหมใช่ครับผมก็ท็อปกับบิวเทียมนะครับแล้วก็ตามร้านเสริมสวยตามต่างจังหวัดก็สามารถหาซื้อได้หาซื้อได้ลองเข้าไปดูนะครับเรียบร้อยครับพี่ตั้มสำหรับการสไตลิ่งเหรอครับให้ดูนี่ให้ดูมีเกาหลียังไงเดี๋ยวฝากน้องไนท์หมุนเก้าอี้ให้ผู้ชมนะได้ชมทรงผมอีกสักรอบหนึ่งนี่ครับนี่ด้านข้างปึ๊บจะเป็นด้านหน้าโอ้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยใช่ครับผมเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับสำหรับลีมินโฮครับกับปัตเตเลียนนะครับวันก็ปัตเตเลียนวันนี้เราก็เป็นการเปิดตัวสินค้าตัวใหม่นะครับเลโอใช่บาร์บาเบนนะครับเบนครับรอติดตามทางหน้าเพจวันที่13นี่นะครับมีแน่นอนวันนี้ก็เป็นตัวเอกของเราสำหรับที่ใครเพิ่งเข้ามานะครับก็สามารถรับชมย้อนหลังได้สำหรับตัวนี้ตอนที่ขอฟังเสียงเลโออีกรอบหน่อยครับน้องไนท์เสียงค่อนข้างเงียบนะครับโอเคครับเดี๋ยวไงก็เราก็จะมาส่งทุกคนกันต่อโอเคครับน้องไนท์พูดเลยครับวันนี้ก็รู้สึกดีครับคิดว่าเป็นการเปิดตัวแบตเตอรี่เลโอด้วยแล้วก็เป็นการได้มาเยือนร้านของผมไนท์ในครั้งแรกนะครับรู้สึกตื่นเต้นมากๆครับตื่นเต้นกว่าครั้งก่อนๆเลยที่ปกติเราจะไปไลฟ์สดกันที่ร้านแชร์ของพี่ตั้มนะครับ
ก็วันนี้ก็อาจจะมีความเข้าไปพลาดอยู่บ้างเล็กน้อยทั้งเรื่องเสียงด้วยเรื่องมุมกล้องหรือว่าเรื่องการหยิบจับอุปกรณ์อะไรต่างๆก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขออภัยอีกคนด้วยถ้าในเพราะวันนี้เป็นพื้นที่การทำงานใหม่แล้ววันนี้พี่ก็เพิ่งมาวันแรกใช่เราก็เพิ่งมาวันแรกเลยก็วันนี้ขอออกตัวนะครับส่วนตัวไม่สบายใช่เสียงก็พูดดีไม่ดีแกล้งนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ไม่นอนมาเมื่อไหร่ก็เลยแล้วโอเคสำหรับทรงลิมิโอนี่ครับไนท์ครับผมก็นี่เลยใช่ครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามทุกวันอังคารตอนนี้ก็จะมีไนท์ฮาวแล้วก็พี่ตั้มแชร์แชร์นะครับก็ทุกคืนวันอังคารวันพุธก็จะเป็นทีมงานแล้วก็บอมรวมสารภาพก็ทั้งบอมน้องกิจพี่เก่งคือลีโอนะครับจะเป็นชาคณะทีมพร้อมกันครับแล้วเป็นวันศุกร์ก็จะมีอาริสการกลับมาอีกครั้งเนาะของทีมงานอาริสฮาริสเฟิร์นบังยีนะครับมิวมิวแล้วก็มีเฟิร์นฝนนะครับโหตัวเยอะเยอะมากเยอะมากทีมเอเวนเจอร์ทั้งหมดเป็นตัวจริงเลยยังไงก็ฝากทุกคนทั้งพี่น้องทุกคนดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับขอทุกท่านปลอดภัยจากโรคภัยโควิดนะครับส่วนใครที่ช่วงนี้ลูกค้าน้อยก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆน้องๆช่างตัดผมทั่วประเทศเลยนะครับผมสู้ๆครับผมรวมถึงตัวผมด้วยแล้วก็สู้ๆเหมือนกันใช่ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นทรงอะไรติดตามกันนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ